สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการทันสถานการณ์บ้านเมืองกับผมวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับและวันนี้พิธีกรรับเชิญครับรองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ก็เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์นะครับตอนนี้มีการพยายามตั้งรัฐบาลขึ้นมาซ้อนรัฐบาลครับโดยบอกว่าเป็นรัฐบาลคนกลางบ้างเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบางคนก็เรียกเป็นรัฐบาลเถื่อนเกิดขึ้นมาโดยหนึ่งก็มีการนายกคนกลางนี่มีเสนอชื่อมา 7-8 คนคนะครับแล้วก็มีเสนอคณะรัฐมนตรีมาเมื่อวานนี้อันนี้โดยคุณณัฐวุฒินะครับเป็นคนเสนอนะอันนี้ไม่ใช่เขาเสนอตัวเองนะขณะนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาปฏิเสธกันบ้างบางคนก็เฉยๆบางคนก็ออกมายอมรับว่ามีการทับถามอันนี้อาจารย์คิดยังไงครับคือข้อมูลมีจริงข้อมูลมีจริงก็จะมีกลุ่มที่ปรึกษาเป็นกลุ่มครับอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีสายคุณพงษ์พยมสายนั้นสายนั้นเยอะแล้วก็ไปนั่งคุยปรึกษาหาทางปฏิรูปประเทศไทยครับซึ่งผมก็เศร้าใจเพราะคนพวกนี้เคยใหญ่โตมาแต่ไม่เคยทำอะไรคือคนกลุ่มนี้ก็เคยที่จะอยู่ในตำแหน่งที่จะปฏิรูปทหารแก่เหมือนทหารแก่เหมือนกันทุกคนมีอำนาจครับแต่ใช้ไม่เป็นครับคือไม่ได้ใช้เพื่อประชาชนตอนมีไม่ได้ใช้ใช้เพื่อประชาชนไงไม่ได้ใช้ครับแต่ใช้เพื่อตัวเองเยอะครับแล้วจริงๆคนเหล่านี้บางคนอยู่ในกลุ่มที่ตอนปฏิวัติเนี่ยชอบเป็นรอพ.ศ. 2549ก็มีส่วนร่วมกับเขาด้วยคือพวกนี้เขาเรียกเป็นรัฐมนตรีรอส้มหล่นนะครับพวกผมนักวิชาการเนี่ยผมจะบอกว่าพวกนี้รอส้มหล่นรวมทั้งนักวิชาการบางคนที่อยากเป็นครับเพราะอำนาจมันหอมหวานนะครับ power is corrupt นี่ถูกนะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในปกตินะครับความอยากของคนเนี่ยมันห้ามไม่ได้ส่วนใหญ่อาจารย์ส้มหล่นมะม่วงหล่นเนี่ยมันเป็นมะม่วงเน่ากับส้มเน่าๆอย่างนั้นนะคือยังอยากจะมากินอีกคือพวกนี้นะฮะไม่คิดอะไรหรอกครับ คิดว่าถ้าได้อำนาจมาแหละก็เข้าใจใช้แต่ใช้เพื่ออะไรผมไม่เห็นเขาบอกสักคนหนึ่งคำว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่มันมีเยอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันต้องแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแต่มีบางเรื่องที่รัฐบาลทำได้เลยผมก็รอดูว่าอย่างรัฐบาลที่บอกว่ามาจากรัฐประหารละม้าขาวเนี่ยเห็นม้าดำทั้งนั้นอ่ะอาจารย์เห็นมากี่รอบแล้วครับโอ้โหเป็นสิบเมื่อวันก่อนผมไปสัมภาษณ์คุณฉลาดวรชัดท่านก็บอกว่าสมัยก่อนมันก็ซื้อเสียงกันในสภาเลยเลยเก่าผมมันไม่ได้ซื้อเฉพาะนอกสภาไม่ได้ซื้อจากประชาชนนะมาซื้อจากสสเลยในห้องน้ำแล้วแจกตังค์กันคนละ50,000แล้วแต่แสนหนึ่งก็แล้วยกมือค่ายกมือค่ายกมือครับสมัยก่อนมีค่ายกมือด้วยครับสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมนี่แหละตั้งนานแล้วแหละครับครับคือมีหมดอะครับก่อนหน้านั้นก็มีป้าเองก็ทำไมจะอยู่ได้ล่ะเพราะว่าปล่อยให้พวกการเมืองมันถืนไปเข้มงวดกับมันเขาไม่เอาป้าเป็นนายกแกถึงได้อยู่ได้แค่8ไม่งั้นแกอยู่ได้มากกว่านั้นเพราะว่าตอนฉากที่แกยุบสภาเนี่ยเรืออากาศตีฉลาดได้เล่าว่าวันนั้นน่ะแพ้โหวต1คะแนนเอง1คะแนนที่แพ้ไปในเรื่องของการที่ว่าให้ผบ.ทบ.กับนายกเป็นคนเดียวกันได้ก็คือข้าราชการประจำเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับแกไม่ยอมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกิเลสของคนเนี่ยมันยากแท้อย่างถึงอยากเป็นนี่มีเยอะมากเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็อยู่ในวงการเมืองมาก่อนคือผมเศร้าใจจริงๆที่ว่าอ้างว่าฉันเก่งฉันดีแต่ถ้าย้อนหลังไปเนี่ยมันก็เหมือนกับนักการเมืองเร็วๆอะครับเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครมาตรวจสอบเพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงรัฐประหารไม่มีการตรวจสอบถามว่าพวกรัฐตีรัฐประหารเนี่ยมีใครจนบ้างนะครับไม่มีหรอกครับมีไหมครับผมหาไม่เจอหาให้ผมหน่อยอาจารย์ยังหาไม่เจอแล้วผมจะหาเจอได้ยังไงนะครับคือประสบการณ์ของผมเนี่ยมันต้องศึกษาครับศึกษาลึกละเอียดเพราะนั้นความที่บังเอิญผมก็อยู่ในวงการนี้มานานก็รู้จักคนเยอะครับข้อมูลผมก็เยอะครับเพราะนั้นการศึกษาของผมเนี่ยมีองค์ประกอบที่สามารถบอกได้ว่าไม่น่าเชื่อว่าคนนี้ใช้ได้ครับน่าเชื่อว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีครับอันนี้เราสามารถตัดสินใจด้วยตัวผมเองได้ครับอันดับแรกก่อนที่เขาบอกว่าการที่เขาจะก่อตั้งสภาประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพียงแต่เพื่อว่าจะมาทำให้ประเทศไทยไม่มีคนโกงไม่จริงนะครับครับคอร์รัปชันนี่ทั่วโลกมีครับทุกประเทศครับแก้ 100% ไม่ได้ครับแต่ถ้าสามารถแก้จากคณะรัฐมนตรีลงมาข้างล่างได้เนี่ยครับนะครับครึ่งเดียวหายไปครึ่งนึงครับครับก็ค่อยๆทยอยลดลงไปจริงๆแล้วถ้าเราไปเอาผิดกับเสมียนหรือ C3ที่มันโกงเนี่ยครับ100ปีก็ไม่หมดนะฮะครับเพราะว่ามันแผ่ขยายไปเป็นมะเร็งของประเทศไปแล้วแต่ถ้าเราคณะรัฐมนตรีนะครับครับอธิบดีทั้งหลายเนี่ยมันหายไปครึ่งนึงเลยครับ
ก็ยังมีกรณีอย่างเช่นคนไปสอยมะขามสอยก้นขนุนริมคลองไอ้นั่นไม่เป็นไรไอ้นั่นยังโดนจับติดคุกเลยครับคืออย่างเงี้ยอันนั้นก็อยู่ที่ผู้พักษาเรียนสังคมวิทยาเปล่าอ๋อครับนะมันไม่มีหลายประเด็นที่เราจะต้องพูดกันแต่ประเด็นใหญ่ของมันคือคนเหล่านี้อยากมีอำนาจครับแต่ใช้อำนาจเพื่อใครอ่ะผมไม่เชื่อหรอกครับที่จะปฏิรูปเพื่อประชาชนไม่จริงเพราะเห็นมาเยอะแล้วทำให้ไม่เชื่อครับหลายๆคนที่เขาเปิดชื่อเปิดนามสกุลออกมาอาจารย์ก็รู้จักครับรู้จักดีอาจารย์เชื่อไหมครับว่าเขาเป็นคนดีจริงๆผมไม่เชื่อไงผมบอกแล้วผมเชื่อคนยากเชื่อคนจริงๆ คนที่สนิทอย่างอดีตผบ.ทอ.อดีตผบ.ทบ.ที่ผมซีกันเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อเพราะผมรู้ว่าอะไรรู้ว่าเขามีอะไรมีเล็กๆน้อยๆไม่เล็กน้อยนะมั้งผมว่าไม่เล็กไม่น้อยไม่เล็กไม่น้อยอ่ะครับใหญ่ๆขนาดตัดเลือกเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรครับหมายความว่าบางคนเนี่ยโอเคเราว่าโอเคพอไหวพอไหวแต่ว่ารัฐมนตรีบางคนเนี่ยหรือนายกบางคนนี่ก็บอกฉันบริสุทธิ์ครับแต่ปล่อยให้เพื่อนกินเนี่ยก็ถือว่าไม่ไหวเพื่อนกินแล้วจะส่งแบ็คดอมาไม่รู้ไอ้ทั้งที่เราไม่รู้แต่ว่าบอกว่าฉันบริสุทธิ์ผุดพองครับประชาชนก็เชื่อครับแต่ว่าเขาผมรู้จักเขาเป็นส่วนตัวแกนนำที่เขาประท้วงกันอยู่ตอนนี้น่าเชื่อไหมครับว่าเขาจะบริสุทธิ์ผุดพองโอ้ยแผลใหญ่ๆเลยถ้าเป็นแผลนะเต็มตัวแผลรักษาหายไหมครับโอ้โหบางอันเวอร์เลยนะฮะเวอร์เลยให้ผมเป็นประธานสอบสวนได้ครับแล้วทำไมเรื่องราวเก่าๆอย่างนี้ที่บอกว่าถ้าโกงแล้วอายุความไม่มีจุดจบเนี่ยนะทำไมเราไม่เอาบอกว่าทดลองกับคนนี้ก่อนไม่จริงนะฮะครับคนไทยลืมง่ายคดีอยู่ในปปช.เนี่ยปปช.กล้าพูดแม่ขี่คดีเยอะแยะผมยกตัวอย่างให้เยอะแยะเลยพวกไม่ว่าปลส.ไม่ว่าเรื่องของกทม.ครับอยู่ไม่อยู่ก็ปปช.ก็อยู่อัยการครับถามว่าทำไมไม่ฟ้องก็รออะไรครับไม่รู้ตึกรางวงแผงของผม5ตึกใช้ไม่ได้ตึกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้5ตึกครับใช้ไม่ได้นี่คือไม่ทุจริตการตรวจแล้วทุจริตเลยแล้วก็ไม่เห็นสอบจริงๆสอบไม่เสร็จสอบไม่เสร็จก็เลยใช้ไม่ได้เพราะว่าผู้ตรวจการจ้างไม่เซ็นครับอาจจะรอติวก่อนมั้งครับก็รอมันติวไม่ได้ใช้ไม่ได้ติวยังไม่ได้เลยครับนะไม่ต้องรอตอบรอติวนะครับผมก็เรียนกับลูกศิษย์ที่เป็นขนาดระดับรองเลขาปปช.ก็บอกว่าเฮ้ยไปเร่งหน่อยที่บอกเดี๋ยวนี้กำลังเร่งอยู่แล้วผมบอกเฮ้ยมันก็เอาที่มันเป็นประโยชน์ก่อนได้ไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็แนะก็ทำได้นี้เพราะเขาไม่ใช่บอร์ดนะครับอันนี้อาจารย์ครับการที่เปิดรายชื่อเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันเป็นเกมการเมืองหรือเพื่อเปิดมาเพื่อดิสเครดิตของคนที่จะมาเป็นครับเราผมว่าไม่ไปมองดิสเครดิตคงไม่ได้อะเพราะว่าคนเหล่านี้เขาก็มีวุฒิภาวะสูงครับเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีก็มีอดีตนายกก็มีครับนะครับแต่คนเหล่านี้ผมศึกษาแล้วไงฮะว่าขณะที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเท่าที่ควรหรือเท่าที่หรือควรจะเป็นตามความเป็นจริงคือทั้งหมดที่เสนอชื่อมายังไม่มีใครไม่มีครับถูกใจเลยโอ้ยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเพราะว่าผมไม่ชอบเรื่องรัฐประหารครับอันนี้เป็นถือว่าเถื่อนนะครับถ้ามีอย่างนี้เกิดขึ้นมาจริงๆจะถือผิดรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญเขาไม่สนใจอยู่แล้วต้องฉีกครับคุณต้องประกาศเลยว่าคุณยึดอำนาจครับแล้วไม่ใช้รัฐธรรมนูญเห็นเขาถ้าคุณยังใช้รัฐธรรมนูญอยู่ครับถึงจะตะแบงยังไงนะก็ไม่ใช่วันแรกๆที่มีการเดินขบวนของกปปส.เห็นคุณสุเทพก็เคยประกาศเหมือนกันนะให้คนนั้นไปรายงานตัวปกยึดอำนาจเรียบร้อยหมดแล้วออกคำสั่งมาตามลำดับตอนนั้นอาจจะประสาทไม่ดีคือประสาทไม่ดีถึงทำอย่างนี้ได้จนถึงขณะนี้นี่ถือว่ามีการเขาประกาศอย่างนั้นแสดงว่าเขาเป็นรัฐาธิปัตย์นะครับก็เขาประกาศเขาจะเป็นนะครับเขาอยากเป็นครับอาจารย์ถือว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นได้เมื่อไหร่ครับเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณยึดอำนาจได้ยึดอำนาจได้จะยึดอำนาจได้ต้องยึดยังไงก็ฉีกรัฐธรรมนูญไงครับก็เขาพยายามอยู่แต่มันหรือมันมีสองแบบไงแบบที่เลือกตั้งมาก็แบบที่เราเป็นอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้รัฐาภิบาลเพราะจากประชาชนให้ครับแต่ว่าจากการยึดอำนาจก็รัฐประหารครับแค่นี้เองอย่าไปคิดมากแล้วในขณะนี้ถือว่าโดนรัฐประหารหรือยังครึ่งนึงละครึ่งนึงรัฐประหารไปครึ่งตัวครับอย่างน้อยบริเวณสวนลุมไม่มีไม่ใช่ฮะเอาง่ายๆการบังคับใช้กฎหมายใช้ไม่ได้ถือว่าโซเชียลอันเรสอ๋อเป็นโซเชียลอันเรสบ้านเมืองไม่มีคือแปรครับที่เกิดทุกวันนี้ไม่จับความผิดซึ่งหน้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถือว่าไม่มีการบังคับกฎหมายอย่างยุติธรรมเราจะต้องทำอะไรประชาชนต้องช่วยเหลือตัวเองไหมครับในการเกิดเรื่องราวต่างๆประชาชนเราเฉยเมยอ๋อครับเขาเลยถือโอกาสทำได้
ทุกอย่างนะครับ ประชาชนเราเนี่ยมีนิสัยคือเฉยเมยมันไม่ได้ถูกกดดันแบบ14ตุลานั่นกันยาวนะ10กว่าปีเนี่ย คนกดดันถึงพุ่งออกมาถึงระเบิดออกมาพร้อมๆกันแต่อันนี้เขาก็ถือว่าเขากดดันทีละน้อยเปลี่ยนวิธีการผู้มีอำนาจเนี่ยฉลาดเขาค่อยๆกดดันทีละน้อยใช้กลไกต่างๆและคนที่มีอำนาจจากการเลือกตั้งก็ดันไปโง่โง่ยังไงครับใช่ยี่เลยโง่โง่ยังไงครับโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่พระหยาดดินแล้วโทษกรรมก็ไปเชื่อใครก็ไม่รู้เชื่อคนคนหนึ่งบอกว่าได้เชื่อใครก็แล้วแต่ว่าจำไว้นะครับการเมืองนี่ห้ามเชื่อใครการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องการแย่งชิงอำนาจเพราะนั้นทุกประเด็นเนี่ยเราต้องใช้วิจารณญาณจากการระดมสมองทุกภาคส่วนที่เรามีอย่าไปดูถูกว่าไอ้พวกนั้นเป็นทหารเลวแล้วไม่ฟังครับตอนนี้มันเหมือนกับทางรัฐบาลเองก็พ่ายแพ้ในเกมทางการเมืองไปแล้วแพ้ขนาดไหนครับแพ้เยอะเลยแพ้เยอะกำลังจะตกเหวคือตกคลองไปแล้วเนี่ยรอน้ำเชี่ยวอยู่ก่อได้ลากหญ้าอยู่ยันเดียวลากใส่อันนี้ถ้าโชคดีน้ำไม่มากก็ยังพอไปได้ถ้าน้ำหยุดรอปาฏิหาริย์นั่นเดียวอ๋อรอไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่รอปลามาช่วยนะรอปาฏิหาริย์รอปาฏิหาริย์เลยครับปาฏิหาริย์ก็คือมีอำนาจอะไรก็แล้วแต่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เราเป็นศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือเรานับถือเนี่ยไปดลบันดาลใจคนที่มีอำนาจสูงสุดให้เปลี่ยนใจว่าหยุดเถอะแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่ตั้งโต๊ะเจรจาเหมือนที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับและขอให้ประเทศเนี่ยสงบสุขเหมือนเดิม คือขออย่างเดียวขณะนี้ประเทศไม่อยากใช้คำหยาบนะวายวอดวายวอดวายวอดไม่ได้คำหยาบนะครับไม่มันมีข้างหน้าครับคือวายวอดคำหน้าข้างหน้าก็เรือมันเละเรือมันลอสไปแล้วมันเละเละเทะไปหมดครับโดยเฉพาะคน 50% เนี่ยมันลำบากครับพวกไฮโซโทรมาบอกอัตดังไม่ใช่50นะ 80% นักธุรกิจก็เจ๊งด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับประเทศเราสูญเสียครับค่อนข้างมากครับคิดถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมันเกิน 200,000-300,000 ล้านแล้วครับเราจะปล่อยให้ประเทศเราเสียหายมากกว่านี้หรือครับก็ต้องกราบวิงวอนนะครับคนที่มีอำนาจจริงๆเนี่ยครับได้โปรดเห็นแก่ประชาชนตาดำๆ 50% ประเทศเนี่ยอาจารย์ครับสมมุติว่าจะมีรัฐประหารหรือมีอาการอย่างที่ว่าจริงมันไม่ยิ่งแย่ไปกว่าเดิมหรอครับแย่ครับยิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมจะเกิดขบวนการต่อสู้แย่งชิงอำนาจลึกๆทีเล็กๆทีละน้อยแล้วไม่สงบสุขตลอดไปครับนั้นทางแก้ก็คือต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแล้วก็นั่งเจรจาตอนเนี้ยครับซึ่งมีเวลาครับไม่อย่าไปกำหนดว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็มานั่งคุยกันตั้งแต่ที่ผมเรียนเนี่ยตั้งแต่ทหารเลวจนทหารเอกครับนะครับมีคนเสนอแนวทางนี้ไปตั้งหลายคนแต่ว่าคุณสุเทพก็ไม่ยอมรับอ่ะสุเทพไม่เกี่ยวหรอกครับคนเหนือสุเทพเป็นคนสั่งคนเหนือคุณสุเทพซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดหน้าออกมาไม่เปิดหรอกครับเขาไม่เปิดครับแล้วเราจะรู้ยังไงไปคุยกันเรารู้ว่าเป็นกลุ่มนะครับครับเรารู้ว่าเป็นกลุ่มเนี้ยคือหน้าเดิมอ๋อกลุ่มแปซิฟิกคลับนี่หรือเปล่าหมดนะฮะทั้งหมดอ่ะครับกลุ่มอมาตยานธิปไตยกลุ่มที่เรียกว่าแบ็กอัพเสื้อเหลืองมาก่อนกลุ่มอะไรตอนไรยังเป็นกลุ่มดั้งเดิมนี่แหละดั้งเดิมครับดั้งเดิมแล้วยังพยายามทำต่อไปเรื่อยๆเกลียดกลัวทั้งเกลียดและกลัวครับตระกูลทักษิณโดยเฉพาะทักษิณถ้าทักษิณตายไปกระจมกันนะแล้วเขาจะไปเกลียดไปกลัวทำไมกลัวเพราะรู้ทันอ๋อรู้ทันกลุ่มนี้ตลอดรู้ทันกลุ่มของการค้าบริษัทข้ามชาติที่ยึดประเทศไทยไปบางส่วนแล้วขณะนี้โดนไปบางส่วนแล้วนะจริงๆแล้วประเทศไทยผมกลัวคนอื่นทั้งเกิดโดยต่างชาติโดยเฉพาะบริษัทผลิตอาหารผมกลัวที่สุดผลิตอาหารบ้างหยุดผลิต7วันหน้าประเทศไทยเจ๊งปิโตรเลียมบ้างการธรรมชาติบ้างครับบริษัทพวกนี้คือปิโตรเลียมเนี่ยน่าเกลียดตรงที่รัฐบาลทุกรัฐบาลรู้แต่ไม่แก้ปล่อยให้ประชาชนถูกปล้นทุกวันอันนี้ทุกรัฐบาลเลยนะครับผมยืนยัน50ปีมาแล้วตั้งแต่ปี252 00เลยอะไร00เลย57ปีเนี่ยประเทศไทยพวกเราครับโดนรัฐบาลปล้นเรื่องค่าน้ำมันกับค่าไฟฟ้าครับค่าลอตเตอรี่ครับ3เรื่อง3เรื่องปล้นไปไหนไม่รู้เข้ากระเป๋ารัฐบาลรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ทุกรัฐบาลทุกรัฐบาลเลยแล้วก็พวกเนี้ยโดยมีเบื้องหลังมั้ยครับมีศูนย์แล้วเห็นครับเราจะ
น้ำมันเนี่ยนะศึกษาจริงๆเห็นเลยตอนนี้อย่าลืมนะฮะกลุ่ม NGO ศึกษามาเรียบร้อยมีรายละเอียดพร้อมงั้นปฏิรูปพลังงานก็คงจะเป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันไม่ฮะจริงๆมีคนเสนอมานานแล้วผมให้ทำอาจารย์เสนอเองครับคือเรารู้เลยว่ามันต้องถูกกว่านี่7บาทแล้วดีเซลต้องแพงกว่าเบนซินครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าคุณสุเทพได้อำนาจไปก็คงจะเหมือนเดิมเพราะว่ายิ่งหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกผมไม่มีวันเชื่อเลยเพราะคนเคยมีแผลมาแล้วคือคะแนนที่โดนสอบอื้อเลยแล้วทำไมก็ถึงยังกล้าออกมาก็คนไม่กล้าพูดไงคนไม่กล้าพูดให้เขามานั่งโต๊ะอย่างนี้กับผมดิว่างๆเราน่าจะเชิญเขามาไม่มาหรอกครับยิ่งมาผมก็อาจจะมาสัก 2-3,000 คนก็ได้อาจารย์ใช่อันนั้นไม่เอาด้วยให้มาตัวผมไม่เกี่ยวครับผมเพียงแต่ต้องการพูดความจริงแล้วผมจะถามว่าครับเอ้ยทำไมคุณไม่ทำนี่ทำไมคนนี้เนี่ยไอ้นี่ทำไมคุณทำอย่างนี้วะอาจารย์ลองเอ่ยมาสักคำถามหนึ่งซึ่งให้เขาหาคำตอบได้ไหมครับอ๋อไม่อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอย่าไปยุ่งเขาปล่อยเขาไปตามลำพังเขาใหญ่แล้วครับครับต้องยกย่องเขาครับต้องเป็นผู้นำก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวอีกหน่อยคนต้องไปตัดผมตรงนี้แบบเกาหลีเหนืออาจารย์เกาหลีเหนือเนี่ยเขาให้คนในประเทศเขาทั้งหมดที่ผู้ชายต้องตัดผมทรงผู้นำก็ไอ้นี่มันบ้ายิ่งกับพ่อมันอีกครับใช้คำนี้เลยคิมประธานาธิบดีเนี่ยแต่คนแรกเนี่ยปู่น่ะเป็นคนดีพอใช้ได้ครับผมอ่านคือตอนนั้นไม่รู้เกาหลีเหนือเขายกขบวนมาเยี่ยมรามคำแหงครับมันก็ได้นำบัตรจากผมไปเนี่ยครับมันส่งสุนทรพูดของกับหนังสือมาให้ผมเป็นตัวไว้ทางเลยแปลเสร็จด้วยนะแปลเรียบร้อยฮะอาจารย์แต่บางอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขามีวิธีพูดประชาชนเก่งมากก็เหมือนสันดำอ่ะครับเขาเรียกโซเชียลไลซ์คือทุกผู้นำเนี่ยที่ไปเผด็จการเนี่ยครับตื่นเช้ามาคุณได้ยินเข้าแล้วไปโรงเรียนได้ยินอีกแล้วเป็นการปลุกระดมพักกินข้าวก่อนกินข้าวเปิดเพลงให้ฟังอ้าวผู้นำพูดแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเราเห็นหรือปล่อยให้กปปสมีอำนาจเราคงได้ยินแบบนี้ทุกวันทุกวันอยู่ที่วิธีเขาใช้เขาอาจจะไม่เก่งก็ได้ไม่เป็นผมว่าเขาและประเทศไทยไม่ประเทศไทยไม่เอานะจิตวิทยาแหละครับครับประเทศไทยชอบตัวเองเป็นหลักตัวใครตัวมันอินดิวิดวลิซึมครับส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยชอบอิสระครับชอบทำอะไรที่เป็นเรื่องของฉันเองโดยไม่เคารพกติกาชอบมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่าเอาจะเป็นเรื่องฮะคุณภาพประชากรไทยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้นะครับครับแล้วเราต้องเป็นแบบไหนล่ะครับกึ่งครับกึ่งครับคือผมมันหัวสังคมนิยมนะครับผมก็ใช้วิธีโซเชียลเดโมแครตอ๋อก็เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยครับคล้ายๆอย่างนั้นแบบประเทศในสแกนดิเนเวียอะไรพวกนี้ใช่ฮะเยอรมันฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือมีระเบียบวินัยพอสมควรมากและเข้มเก็บภาษีแรงครับเพื่อได้มีทุนเยอะแต่ก็ไม่ดีบางทีฝรั่งเศสเก็บแรงกูไม่ทำงานในประเทศบางประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์คนทำงาน3วันต่อสัปดาห์ที่เหลือไม่ยอมทำเพราะทำเป็นภาษีหมดไม่ยอมทำแล้วไม่ฮะแต่เขาอยู่ได้เพราะเขาทำมาตรฐานนะฮะครับและขี้เหนียวโอ้ครับคนฮอลแลนด์นี่ค่อนข้างขี้เหนียวขี่จักรยานทั้งเมืองอ่ะอาจารย์ครับแล้วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเกมทั้งหลายทั้งปวงปรากฏว่าเปิดออกมาปั๊บมีคนตอบรับก็มีนะมีคนปฏิเสธก็เยอะอ๋ออำนาจมันชอบอ่ะอ๋อชอบอำนาจโอ้ยแน่นอนใครไม่ชอบมันได้ทุกอย่างอำนาจนำไปสู่การช่อชนนะครับอำนาจนำสู่การช่อชนแน่นอนก็ผมใช้คำว่าลอร์ดแอคตันเนี่ย power is corrupt more power absolutely corrupted มีอำนาจเยอะยิ่งคอร์รัปชันสูงแน่นอน ผมนึกว่ามีอำนาจเยอะยิ่งมีความรับผิดชอบสูงมันใช้เต็ดเลยดีแสดงว่าในเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงทั่วโลก มันก็มีประสบการณ์มาแล้วมันเป็นทฤษฎีการเมืองของคนบุญโบราณที่มองลักษณะสังคมครับค่อนข้างชัดเจนจากกิเลสครับซึ่งตรงกับศาสนาพุทธครับถ้าเราใช้พุทธเป็นแนวทางบ้างครับนะครับในชีวิตประจำวันของผู้บริหารประเทศไทยเนี่ยโอ้ประเทศไทยไปโลดเลยอาจารย์ว่ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลในระบอบคนดีหรือระบอบเผด็จการเนี่ยรัฐบาลไหนคอรับมากกว่ากันเขาห้ามไว้ใจคนครับคนดีไม่มีอย่าไปบอกว่าเขาคนดีนะต้องให้คนอื่นบอกเผด็จการรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลเหมือนกันครับแต่เผด็จการนี่ซ่อนได้ดีกว่าอ๋อหรืออาจจะมีบอกว่ากินน้อยๆครับพอแล้วครับเขามีลักษณะนี้แต่รัฐบาลประชาธิปไตยมันกินไม่เลือกมีคนบอกว่านักการเมืองขี้โกงข้าราชการไม่โกงไม่จริงข้าราชการเป็นตัวช่วยนักการเมืองโกงได้ถ้าไม่มีข้าราชการขี้โกงครับ
ทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจริงๆต้องอยู่ที่ข้าราชการด้วยกันด้วยกันทั้งสองฝ่ายผมเคยอธิบายประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองข้าราชการประชาชนประชาชนเนี่ยสร้างพลังยากและไม่สนใจแล้วก็ชอบอิสระทำมาให้กินของกูอย่าไปยุ่งนะครับครับเป็นเรื่องของเจ้านายเขาไปคิดอย่างนี้ไงตอนนี้การเมืองไทยไม่ใช่ระบบแค่ลูกไพร่แล้วแต่เป็นลูกทาสไปแล้วก็คือไม่แทบจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดประเทศนะครับครับและยังคงอยู่เพราะว่าถ้าระบบอุปถัมภ์เนี่ยครับเราแก้ระบบอุปถัมภ์ทำลายมันไปบ้างสักครึ่งนึงเนี่ยครับมันก็จะทำให้คำว่าสิทธิและเสมอภาคของประชาชนในระบบประชาธิปไตยเห็นผลขึ้นครับแน่นอนครับว่าตอนนี้เรามีทาสที่ยังไม่ปล่อยอยู่เยอะเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลดปล่อยทาสกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำวันวันนี้ก่อนนะครับครับกลับมาสู่ช่วงเกาะติดสถานการณ์นะครับวันนี้เรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับขอเชิญชมได้เลยครับท่านครับหลังจากที่ท่านได้ช่วยขององค์กรลับที่กำลังล้มประชาธิปไตยและมีแนวโน้มว่าจะสำเร็จซะด้วยเพราะว่าขณะนี้ได้ประกาศชัยชนะเบื้องต้นไปแล้วแต่ทางกับการนี้ตามที่ท่านได้เรียนไปเบื้องต้นผมอยากจะช่วยให้ท่านช่วยสรุปถึงบทบาทของ2กลุ่มที่ยังแฝงอยู่ในองค์กรลับอันนี้เพื่อล้มประชาธิปไตยอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมขอสรุปให้ท่านฟังก่อนเลยว่าขณะนี้เนี่ยมันเหมือนแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มที่2คือกลุ่มอำนาจใหม่โดยกลุ่มแรกเนี่ยมีที่มาที่ไปอำนาจอยู่ในห้วงของปี49ในการประหารปี49และกลุ่มอำนาจเก่าคือกลุ่มที่มีอำนาจตอนที่เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในปี53อย่างนี้อยากให้ท่านช่วยอธิบายในแต่ละกลุ่มด้วยครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่พูดถึงในปี49นั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหากย้อนกลับไปในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมาในช่วงที่ประเทศไทยมีการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันก็จะสังเกตได้ว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงอยู่อย่างที่ผมบอกไปว่ากรุงล้อบริษัทที่เดินมามันไม่ใช่บริษัทที่ซ้ำรอยเดิมแต่มันเป็นกรุงล้อที่ยังไม่เคยบรรจบครบหนึ่งรอบเลยนั่นหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนขบวนการต่างๆเหล่านี้ยังคงมีความพยายามอย่างต่อเนื่องไม่ได้ลดลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นๆเพราะฉะนั้นรูปขบวนการแรกนั้นเป็นขบวนการที่ใหญ่แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พรรคการเมืองในอดีตที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 70-80 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพรรคการเมืองดังกล่าวก็เข้ามาอยู่ในขบวนการเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันต่อมาปัจจุบันเนี่ยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระมีการเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหรือตัดสินคดีความต่างๆในหลายๆรูปแบบเพื่อให้สอดรับกับตัวรัฐธรรมนูญไม่ว่าปี40หรือปี50ก็ตามก็มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นแต่การถ่ายทอดแนวความคิดต่างๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้ถูกคัดสรรมาโดยกลุ่มที่เรียกว่าอำนาจเก่าเนี่ยก็คือมีการคัดสรรมาจากกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มามีบทบาทในการชี้หรือการวินิจฉัยหรือการตัดสินเพื่อบังคับให้การบริหารราชการนั้นเป็นไปในทิศทางที่ต้องการนี่คืออีกหนึ่งคือท่านกำลังจะบอกว่ากลุ่มอำนาจเก่ายังประกอบไปด้วยกลุ่มตุลาการและฝ่ายนิติในความหมายของกลุ่มตุลาการพิวัตรที่เคยสร้างความอำมหิตให้กับรัฐบาลสมชายมาก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมครับจะเรียกลักษณะอย่างนั้นเนี่ยก็มีการสอดรับกันเป็นรูปขบวนการต่อๆกันมานั่นหมายถึงที่กล่าวมาเนี่ยเป็นทิศทางหรือเป็นสิ่งที่ทำให้สังเกตเห็นได้ว่ามีการพยายามหรือมีความพยายามที่จะทำให้เกิดผลต่อรัฐบาลในแต่ละสมัยมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีส่วนราชการที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเช่นหน่วยงานที่จัดตั้งหรือจัดการเลือกตั้งตรงนี้ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแล้วก็ทำให้ขณะนี้การจัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยสาเหตุหลายๆประการเริ่มตั้งแต่การกำหนดสถานที่ลงรับสมัครเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งลักษณะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นที่ดินแดงนั้นเป็นสถานที่กว้างใหญ่รั้วรอบขอบชิดมีความไม่แข็งแรงสามารถที่จะบุกเข้าไปได้ด้วยจำนวนคนมากๆเพราะฉะนั้นการระวังป้องกันของเจ้าที่ตำรวจในวันดังกล่าวจะสังเกตได้ว่าถึงแม้มีจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะต้านทานเอาไว้ได้เนื่องจากว่ามีพื้นที่และมีรั้วที่ระยะทางไกลมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่น่าสน
ใจคือข้าราชการระดับสูงซึ่งเคยมีอำนาจและมีบทบาทในอดีตปัจจุบันก็ยังพยายามที่จะรักษาบทบาทและหน้าที่ของตนเองนั้นเอาไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเคยมีอยู่หลายๆครั้งที่มีการร่วมประชุมและครั้งหลังสุดก็มีการถ่ายคลิปออกมาให้เห็นว่ามีความพยายามของกลุ่มข้าราชการที่เคยเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะบังคับวิถีให้ออกนอกรัฐธรรมนูญแล้วอีกบทบาทหนึ่งแล้วครับท่านในเรื่องของฝ่ายทหารใต้ดินที่ทำการสร้างสถานการณ์ต่างๆในคราวการชุมนุมของกปสครั้งนี้อย่างเช่นการนำกลุ่มทหารที่สร้างสถานการณ์ในสายจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาปฏิบัติการเช่นเดียวกับภาคใต้ในบริเวณกรุงเทพมหานครทำให้เกิดความสูญเสียต่างๆเกิดขึ้นบริเวณกว้างอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งกับอัตวงอำนาจเก่าที่เคยใช้ในปี49และ51 52ถูกต้องไหมครับทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ก็มีการใช้กำลังที่เข้ามาร่วมอยู่ในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายในส่วนของกลุ่มเก่าที่กล่าวมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งเราพอจะสังเกตได้ว่าอันเนี้ยน่าจะใช่และขณะเดียวกันกลุ่มใหม่ก็มีความสามารถในการที่สร้างเหตุการณ์เกิดขึ้นบ้างแล้วตรงนี้ทำให้เห็นว่าทั้งสองส่วนเนี่ยมีอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการที่อำกำลังทหารเข้ามาเป็นครูฝึกบ้างเป็นผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับการใช้วุฒิต่างๆแต่ขณะเดียวกันก็มีกำลังพลทหารเนี่ยบางส่วนเข้ามาสร้างสถานการณ์โดยตรงก็เคยเกิดขึ้นครับคราวนี้เนี่ยมาในคำถามที่2ก็คือบทบาทของกลุ่มอำนาจใหม่อยากให้ท่านช่วยยืนยันชี้แจงที่มาที่ไปของกลุ่มนี้ที่มาอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่มอำนาจที่มาจากสอชอในปี53ที่วันนั้นคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมกันมากมายและถูกสอชอล้อมปราบและฆ่าเป็นจำนวนมากมายซึ่งในขณะนี้ก็เป็นที่มาของกลุ่มมหาสุเทพนั่นเองแต่ละองค์ประกอบของกลุ่มอำนาจใหม่นี้ยังประกอบไปด้วยทหารในปัจจุบันที่มีอำนาจอยู่และทหารเก่าที่ยังคงเป็นพี่น้องสายบูรพาพยัคฆ์ยังเป็นขุมกำลังหลักและยังส่งชื่อมาเข้าประกวดเป็นนายกมนตรีอีกด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับต้องย้อนกลับไปว่าการชุมนุมของกปส.นั้นเริ่มจากอะไรการชุมนุมของกปส.เนี่ยมีแกนนำคืออดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคดีความที่ค้างอยู่ในเรื่องของการใช้วุฒิทำให้มีผู้เสียชีวิตในปี53จำนวนมากตรงนั้นคดีความค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นการที่ออกมาชุมนุมในครั้งนั้นมันเป็นการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกร้องก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่จะได้รับผลประโยชน์ต่อไปในอนาคตก็คือหากมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในประเทศนี้ได้จริงคดีความต่างของตนนั้นก็จะลดน้อยลงหรือหายไปจากการพิจารณาคดีหรือการนิรโทษกรรมเฉพาะในส่วนของตนเองนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงเพราะฉะนั้นในปี53ที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยสร้างผนึกกำลังให้มีพลังอำนาจที่สามารถต่อรองอะไรต่างได้ค่อนข้างมากและก็มีการสืบทอดอำนาจดังกล่าวเนี่ยปัจจุบันยังมีพลังอำนาจต่างๆนี้อยู่ในกองทัพอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนนี้จึงมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่เมื่อสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มกลับมาถึงจุดที่ไม่สามารถทำการปฏิวัติหรือทำการรัฐประหารได้ด้วยการใช้กำลังทหารแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นเปรียบเสมือนอำนาจเก่าได้เข้ามาใช้ในรูปแบบของคำวินิจฉัยผ่านกฎหมายต่างๆเพื่อระงับยับยั้งหรือหยุดการบริหารจัดการของรัฐบาลให้ได้และพยายามที่จะใช้ข้อกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการที่จะไปนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลหรือจัดตั้งตัวนายกรัฐมนตรีเกิดจากฝีมือหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เกิดขึ้นให้ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งเนื่องจากหากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีที่ถูกจัดตั้งจากอำนาจเก่านั้นคงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าเมื่อมีการจัดตั้งแล้วจะเอื้อประโยชน์หรือตอบสนองต่อคดีความของแกนนำกปส.อย่างไรและอาจนำไปสู่การกำจัดแกนนำกปส.ในอนาคตระยะใกล้นี้ก็เป็นไปได้เพื่อให้เส้นทางในการบริหารจัดการในอนาคตของตนเองเป็นไปอย่างสะดวกท่านกำลังจะบอกว่าขณะนี้เนี่ยกลุ่มอำนาจเก่ากำลังตัดตอนกลุ่มอำนาจใหม่ออกไปขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรรณก็มีความมุ่งหวังที่จะเสนอชื่อในส่วนของที่ตัวเองได้มีผลประโยชน์ร่วมกับเขาอย่างนี้เนี่ยสงครามครั้งนี้จะอาจว่าศึกสายเลือดในกกปส.เนี่ยจะออกมาในรูปแบบใดครับข้อสังเกตก็คือมีรายชื่อของการนำเสนอหรือที่สื่อต่างๆนำเสนอมาเนี่ยทำให้เห็นวิธีคิดของกลุ่มต่างๆที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในกลุ่มของกปส.เองก็มีการผลักดันผู้นำที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองในปี53ขึ้นมาให้เห็นมีความชัดเจนแต่ขณะเดียวกันในกลุ่มหน้าเก่าไม่ต้องการผู้นำคนนั้นแต่มีรูปแบบหรือให้เห็นหน้าตาของคนอื่นๆดังนั้นในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจึงทำให้เห็นเป็นข้อสังเกตได้เลยว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย
อำนาจเก่านั้นได้ขึ้นมามีบทบาทและมีอำนาจในการบริหารประเทศได้จริงนั้นกลุ่มกวส.น่าจะถูกจำกัดบทบาทและอาจถึงถูกกำจัดออกไปในทิศทางที่ตนเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นคดีความต่างๆนั้นอาจจะรวดเร็วขึ้นและทำให้อาจจะต้องสูญเสียเสรีภาพคืออาจต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางก็ได้ครับขอบคุณครับเลิกงานยามดีเวลา2โมงเช้า2โมงไม่ได้ครับผมต้องรถตรงเช้านี่แกมาดูเลิกเอาไปทำอะไรดูเลิกไปเลือกตั้งสวครับจะมาดูเลิกทำไส้ติ่งเป็ดอะไรไปดูว่าใครมีคุณสมบัติพร้อมจะทำหน้าที่สวให้เราจะดีกว่าไหมเลือกคนดีมีคุณภาพไปตรวจสอบปลอดการเมืองเราจะเตรียมตัวก่อนการเลือกตั้งอย่างไรสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะแล้วหลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้งมีอะไรบ้างล่ะควรเตรียมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนบัตรหมดอายุก็ใช้ได้นะบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญและบัตรประจำตัวหรือหลักฐานที่ราชการออกให้แต่ต้องมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชนเช่นใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต30มีนาคมไปเลือกตั้งสว.ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะไปเลือกคนดีมีคุณภาพเลือกคนที่จะเข้าไปตรวจสอบนักการเมืองให้เราได้เลือกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองรู้แล้วว่าต้องเลือกคนดีกินปากไงเลือกไม่ดีแล้วไปเลือกตั้งก่อนนะเลือกคนดีมีคุณภาพไปตรวจสอบปลอดการเมืองกลับเข้าสู่ช่วงสังคมออนไลน์กันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณสมบัติบุญงามอนงบก.รายจุดอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมบัติครับเรื่องราวเกิดขึ้นตอนนี้น่าจะขมึงกันเรียบร้อยก็เหมือนเกลียวกันเรียบร้อยเรื่องโซเชียลมีเดียครับนะเพราะว่าตอนนี้อีก 2-3 วันก็จะเลือกตั้งสว.แล้วอาจารย์มีรายชื่อเป็นนายกคนกลางไหมมีใครมาทับทามไหมอ๋อรายชื่อผมมาเหรอนายกอะไรนายกสมาคมพอได้อยู่นายกสมาคมคริสเตียนไงโรงเรียนเก่าเป็นอย่างนี้เป็นอ๋อเป็นเหรอผมจบศูนย์ลาบนะเอาตอนนี้ของบก.ดีกว่าว่าเห็นรายชื่อนายกคนกลางแล้วรัฐมนตรีคนกลางด้วยออกมาหรือมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่มีจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนจันนิดนึงเวลาเราพูดถึงนายกคนกลางเราพูดถึงรัฐมนตรีคนกลางใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดแล้วเป็นไหมไม่ใช่ไม่คนละคนกันแต่บางคนเป็นบางคนชื่อซ้ำมีไม่เราจะถือว่ารัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคนกลางใช่ไหมเวลาเขาเลือกเวลาทำเนียบปฏิบัติเขาเลือกนายกคนกลางเขาจะเลือกรัฐมนตรีคนกลางมันไม่มีกลางไงมันไม่มีกลางโอเคมันจะกลางจากไหนไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอกยากขนาดกกต.ยังบอกเอียงกกต.ไปดูหอเอ็นปิต้าได้ถึงความเอียงขึ้นมาได้อ่านกรของคุณสมชัยหรือยังอ่านแล้วใช่ไหมตลกเลยตลกเลยฮะผมว่าเพี้ยนมีคนแบบตกใจกันหมดทั้งประเทศอ่ะแกเขียนว่าแกเอียงอ่ะหรือแกมองว่าแกเอียงเพื่อหน้าที่แกมองว่านี่จะเป็นครั้งหนึ่งที่ทำให้สังคมการเมืองไทยนี่น่าจดจำเพราะว่าหอนั่นถ้ามันตรงๆนั้นมันไม่น่าจดจำนะจันแต่พอเอียงเนี่ยคนมันจำเลยนะต้องมาถ่ายรูปก็ไม่เอารูปเข้ามาด้วยอีกหน่อยผมเจอท่านสมชายผมจะขออนุญาตไปถ่ายรูปด้วยจริงๆก็เป็นหอเอียงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หอเอียงเขาเรียกว่าหอเอ็นหอเอ็นหอเอ็นเมืองปิซ่าไม่ใช่หอเอียงมันต่างกันยังไงจันเอียงกับเอ็นคนละเรื่องเอ็นนี่มันเกิดจากธรรมชาติแรงโน้มถ่วงแกรฟิตี้มันทำให้เอ็นแต่เอียงเนี่ยคือตั้งใจทำให้เอียงอืมถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยแต่ไปเอียงกับเอ็นใช้ไม่เหมือนกันแสดงคุณสมชายใช้ผิดว่ากันไปเรามาคุยเรื่องเบาๆดีกว่าเรามาดูเรื่องแฟชั่นกันมั่งรายการนี้เราคุยเรื่องแฟชั่นได้ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าภาพเนี่ยบุคคลทางการเมืองเป็นผู้นำแฟชั่นภาพที่หนึ่งนำมาเลยครับปัตตาแฟชั่นอะไรเห็นไหมอาจารย์เห็นอะไรสองคนนี้คนละคนกันนะเอ้าแต่ดูคล้ายกันเฮ้ยผมนึกคนเดียวกันอาจารย์ผมนึกว่าคนเดียวกันทั้งรองเท้ากางเกงเสื้อหุ่นสายนกหวีดหุ่นแล้วก็ทรงผมด้วยแต่คนอีกคนนึงเนี่ยคนคุณสุเทพเนี่ยเห็นแล้วชัดแล้วหัวล้านกว่า
กว่าไหมกว่าเนี่ยหมดแล้วจะหมดแล้วใกล้กันไอ้นั้นไม่เกี่ยวกันไอ้นั้นธรรมชาติเขาให้มาแต่ว่าอีกคนนึงดำกว่านิดหน่อยดำกว่าไหมดำกว่าเออไม่แน่แต่ถ้าดูเผลอๆเนี่ยนึกว่าเป็นคนเดียวกันใช่ถ้าดูแบบมีระยะไกลสักประมาณสัก50เมตรแต่คุณสุเทพตอนนี้ผอมลงเพราะอาจจะเดินบ่อยผอมลงไหมอีกคนนึงอ้วนพุงออกเลยเออใช่ไหมอันนี้ก็พอได้นะไม่แต่ว่าผมนึกว่าคนเดียวกันจริงๆนะขอโทษนะไม่น่าสนใจถ้าแบบเดินมาแบบนี้นะถ้าไปเดินแถวตลาดนะผมว่ามีเสียงฮือฮานะอาจจะมีคนยกพวกอะไรแบงค์20แบงค์100แบงค์พันให้นะเป็นได้ตอนนี้อาจจะใกล้มากใกล้เคียงอาจจะโดนปืนยิงก็ได้นะอาจารย์อย่าไปพูดแบบนั้นคนก็เข้าใจผิดมันมีศัตรูเยอะไงต้องระมัดระวังมีทั้งมิตรทั้งศัตรูดอกบอกไม้แล้วก้อนหินใช่เดี๋ยวโดนยิงยังไงที่ผมเอาภาพนี้มาเนี่ยเพราะมีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าจริงๆแล้วหรือว่าคุณสุเทพเนี่ยนอกจากเป็นผู้นำในการปฏิวัติประชาชนแล้วเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วอาจจะเป็นผู้นำแฟชั่นด้วยเพราะคนสูงอายุในเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนกันเป็นคอสเพย์เหมือนที่ชัดชาติเป็นผมว่าไม่เลวนะน่าจะจัดกิจกรรมนี้เป็นข้อเสนอแน่นะเวลาคุณสุเทพเดินขบวนอาจารย์ไม่ต้องมีการเยอะแต่ว่าเอาการแต่งตัวชุดนี้ให้หมดเลยก็ต้องเอาหน้าเหมือนกันสิฮะแล้วต้องเต้นนะมีท่าเต้นไม่ต้องเต้นแต่ว่าเอาแบบแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็เดินกันเป็นแผงเลยผมว่ามันเท่นะไม่ใช่แต่มันท่าเต้นเป็นแรปมานะโอ้โหมันจะทำให้การประชุมดูมันคืนเคร่งคุณสุเทพจะได้เหรอไม่รู้ก็ต้องฝึกไงมันจะลงทุนเกินไปให้โจอี้บอยฝึกให้ก็ได้เราแค่คอสเพย์ครับไม่แต่ว่าผมว่าเท่นะแล้วทีนี้คนมันจะไม่รู้ว่าเขาไหนเป็นสุเทพพลางตัวเป็นการพลางตัวที่ถูกต้องคือเอาคนมาใส่ชุดเหมือนกันได้รับบริจาคได้หลายทางเลยแต่ว่าบริจาคต้องใส่ถุงปุ๋ยนะห้ามมาใส่กระเป๋าตัวเองใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยอ่ะต่อถุงป๊อปคอร์นนะมีคนใช้แล้วห้ามใช้แล้วมีคนตะโกนมาบอกให้ใส่ถุงป๊อปคอร์นไม่ไหวผมว่าถุงป๊อปคอร์นนี่เป็นเหตุนะคือถ้าไม่ป๊อปคอร์นเนี่ยไม่เท่าไหร่อ่ะอันนี้คุณเซียไทยรัฐนะครับเป็นนักวาดการ์ตูนประเภทแบบเขาเรียกว่าดอกเดียวอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วดูสิครับมีรูปนี้มีใครบ้างนะครับรูปนี้ก็ประกอบด้วยเนี่ยเอามีหอเอียงก่อนครับมีหอเอียงเมืองพิซซ่าอาจารย์เคยไปยังหอเอ็นหอเอ็นหอเอ็นกลายเป็นหอเอียงไม่ได้ไงหอเอ็นครับเพราะว่าคนเอียงเนี่ยมันถึงไปเปลี่ยนชื่อเขาหอเอ็นนะไม่ใช่หอเอียนนะไม่ใช่หอเอียงหอเอียนด้วยมั้งเอียนเลยก็คือดูจนเอียนแล้วมีอยู่แค่นี้แหละครับเมืองทั้งเมืองอ่ะเหรออาจารย์ไปยังอาจารย์ไปยัง10เที่ยวแล้ว10เที่ยวแล้วเหรออาจารย์เขามีไว้ทำไมรู้ไหมเขาเอ็นเนี่ยมันถึงได้บางทีเขาให้ขึ้นนะครับบางทีก็ให้ขึ้นครับบางตอนหลังเนี่ยเขาไม่ขึ้นเขามีสลิงดึงให้มีสลิงคือมันดึงเขาพิสูจน์ทุกปีนะครับนิ่งขนาดนั้นไว้ว่ามันจะทรุดตัวเขามีการดูแลรักษาอย่างดีแต่เขามีโรงแรมไกลๆเนี่ยที่เป็นเศรษฐีเศรษฐีไปพักดินเนอร์เนี่ยมองเห็นคืนโอ้โหรู้ไหมว่าการเอ็นของเขามีประโยชน์ประโยชน์อะไรกาลิเลโอเนี่ยพิสูจน์ทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงว่าของหนักของเบาตกลงพื้นเนี่ยเท่ากันทำไมก่อนควรเราคิดว่าของหนักต้องตกถึงพื้นเร็วกว่าของเบาต้องตกทีหลังใช่ไหมใช่ใช่ไม่จริงๆไม่ใช่จริงตกถึงพื้นเท่ากันเลยใช้เวลาเดียวกันจะหนักจะเบาหล่นลงมาจากยอดหอเอ็นเนี่ยตกมาถึงพื้นใช้เวลาเท่ากันแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเอาเป็นแนวคิดเรื่องนี้ควรจะคิดถึงกาลิเลโอคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับชาวเมืองได้ตังค์ตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอคุณสมชัยไปดูแต่ว่ามีนอกจากคุณสมชัยแล้วผมขำทัวร์อิตาลีรอบนี้นะทำไมมีสารพระภูมิด้วยล่ะมีสารพระภูมิด้วยอันนี้มีฮานิดหน่อยผมเอียงในองศาระดับเดียวกันเลยนะเนี่ยเอียงไปทางเดียวกันเลยครับเอียงขวานะเนี่ยดูแล้วเอียงขวาด้วยอ่ะก็เป็นผมยกการ์ตูนหรือศิลปินที่ทำการก็เลยนำเสนอภาพวาดงานเก่งนะฮะเก่งนะเขาสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดภายในภาพเดียวแล้วก็มีข้อความว่าขอเอียงเพื่อทำงานใหญ่อาจารย์ยิ่งชัดใหญ่เลยงานใหญ่เอียงยังไม่พออีกเหรอนี่ระดับสแตมป์เลยบอกเลยว่างานใหญ่งานใหญ่ในบทกลอนเขาก็เขียนในทำนองนี้ครับว่าเอียงเพื่อทำงานใหญ่อาจารย์นักรัฐศาสตร์วิเคราะห์หน่อยงานใหญ่ที่คุณสมชัยว่าเนี่ยงานอะไรครับล้มรัฐบาลชัดเจนล้มรัฐบาลโอ้โหเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขอมีส่วนด้วยเลยอันนี้ถ้าทำได้สำเร็จก็จะถูกน่าจะนะฮะอาจารย์เขาวิเคราะห์นั้นไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมห้ามมาฟ้องผมอ่ะต่อเถอะภาพที่อาจารย์ฟ้องผมที่อาจารย์ดางแทนแต่ผมว่าไม่อ่ะอันนี้อ่ะอาจารย์เดี๋ยวก่อนทำไมผมไม่บอกนี่อาจารย์รู้ไหมว่ากลุ่มไหน
ไม่รู้ฮะไม่รู้กลุ่มองค์ดำไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คอปทก็คอปทก็มีหลายกลุ่มไม่ใช่เหรอเออใช่เออนักรบองค์ดำไงเขามีนักรบกลุ่มองค์ดำกลุ่มราชสิทธิ์กลุ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดใช่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 แต่นี้ไม่ใช่แต่นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นองค์ดำแต่คิดไม่น่าใช่นะองค์ดำก็จะออกอีกมูดนึงอันนี้ออกจะดูวัยรุ่นเป็นนักศึกษาหน่อยนึงนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยหน้ากากที่เข้ามาใส่เนี่ยเป็นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษอาจารย์จะเห็นนะป้องกันแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตาเอาไว้อันนี้ดำน้ำไม่ได้นะได้ไหมไม่ได้ดำก็ไปก็ได้จมเลยไม่ได้อันนี้ดำแล้วจมเลยแหละไม่ตอนแรกผมเห็นแว่นที่พวกแว่นกันพวกดำน้ำนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้ว่าน้ำเป็นกันหรือเปล่าทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากหมดเลยยกเว้นคนตรงกลางเขาชื่อนัทเซอร์อ๋อนัทเซอร์ยีมะเขาเป็นนักดิ่งพระสุธาที่ได้รางวัลที่ได้เข็มเชิดชูเกียรติของท่านประกาศไปนัทเซอร์ยีมะหัวหน้ากาดใหญ่เดี๋ยวก่อนคอปทคนบุคคลทั่วไปนี่สามารถไปฝึกดิ่งพระสุธาได้ไหมไม่ได้ใครจะไปทำได้แล้วไม่ได้เหรอต้องไปฝึกอยู่ดีไปดีไปดิ่งมันก็หัวปัดทิ้งหมดแบบคุณยืนแล้วไปดิ่งที่สะพานเออนั่นคนนั้นน่ะควรจะได้เข็มของท่านประกาศหรือกองทัพเรือเลยนะถือว่าดิ่งลงมาแล้วไม่ตายหรือว่าคุณยืนนี่เป็นหน่วยซิลยืมนินล่าถูกผึกคุณยืนนินล่าว่ายน้ำไม่เป็นน้องสาวยืนยันว่ายน้ำไม่เป็นอาจารย์บอกว่าขนาดถูกผูกมือรอดมาได้น่าจะให้เหรียญนะน่าจะให้เหรียญให้ปีกเลยให้เลยปีกนักลอดใต้น้ำอยู่โจมต้องเป็นบุญของข้าที่ยังไม่ถึงกะคาดถ้าคิดทางพระครับเอานี้เอาคนนี้ก่อนนัทเซอร์ยีมะนัทเซอร์ยีมะเป็นคนมีความรู้ความสามารถสมควรเชิดชูเกียรติได้รับเหรียญเครื่องประดับดิ่งพระสุธาของกองทัพอากาศโอเคแต่ว่าผมขับนิดหน่อยว่าทุกคนใส่หน้ากากหมดแต่คนนี้เขาไม่ใส่หน้ากากแล้วก็โชว์นี่เขาเคยมา NBT ด้วยนะจัดรู้สึกว่าจะเคยมีคดี NBT ปี51อ๋อเคยบุกมาเคยบุกบุกนึกว่ามาออกรายการเคยไหมผมไม่แน่ใจว่าไม่เคยไม่คนระดับนี้ทำไมเราไม่เชิญมาออกรายการไม่ใช่นโยบายสถานีเราไม่ชอบใช้ความรุนแรงไม่เราก็อาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองไอ้นี่ผมเชียร์หลายทีนะช่อง11น่าจะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายนึงได้ออกอากาศบ้างนะจันผมว่าเขาไม่มีความคิดเห็นการเมืองเพราะขนาดเขามีบูสกายมี ASTV เขาไม่เคยเชิญไปออกทีวีสักทีหรือว่าบูสกายจริงๆอาจจะเรตติ้งสูงกว่าช่อง11นะตอนนี้ก็เป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนแต่รายการเราก็เรตติ้งโอเคนะคนชมประมาณล้านกว่าตลอดนะครับทุกวันก็ขอขอบคุณผู้ชมด้วยแล้วก็คนที่เขียนจดหมายส่งมาให้เราแล้วก็ส่งไลน์มาเมื่อวานนี้ผมบอกไลน์ไปขออีกทีได้ไหมอาจารย์ไลน์ก็ @hnuling NULING นะครับส่งไลน์มาแสดงความคิดหรือจดหมายมาก็ได้บางคนบอกทำไมอาจารย์ใช้จดหมายแล้วเชยจังโอ้โหคุณรู้ไหมว่าเขียนจดหมายเนี่ยคลาสสิกมันคิดนานนะแต่ว่าพิมพ์ไลน์เลยปั๊กปั๊กปั๊กส่งตุ้มเลยนี่คิดถึงอาจารย์ผมหน่อยอาจารย์ผมไม่ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะไลน์เลยนี่ไม่มีเดี๋ยวจดหมายจะส่งให้อาจารย์ต้องมีแบบอาจารย์บ้างให้แบบคลาสสิกเขียนมือบ้างใช่แล้วบางคน78 79ก็เขียนจดหมายส่งมานะครับก็ขอชื่นชมทุกท่านเลยนะครับครับผมอ่ะภาพต่อไปครับภาพต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้ผมตั้งใจให้อันนี้เป็นม็อบเหรอเดี๋ยวอันนี้เป็นต้านผ้าตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวอันนะครับอันนี้ถ้าดูจากเพลินๆแล้วก็ดูเหมือนว่าแต่จริงๆแล้วนี่เขาเป็นนางแบบเลยนะผู้หญิงสองคนเนี่ยเขาตั้งใจมาขอถ่ายรูปครับนะครับผมกล่าวว่าเนี่ยถ้าหน่วยปราบจราจรรอบนี้นะพอเสร็จงานเรียบร้อยผมเสนอว่าให้โรเตทเปลี่ยนที่ไปคุมม็อบมั่งขอให้เปลี่ยนถ้าใจผมนะเปลี่ยนจากที่คุมม็อบมาไปคุมชายหาดจะได้มีกำลังใจคนลักษณะนะครับคนที่ไปดูตำรวจท่องเที่ยวต้องได้รับการฝึกอีแบบเป็นยังไงฮะอ่อนน้อมสุภาพเสียสละครับให้ความสนใจดูรายละเอียดเยอะมีความสนใจก็ดูดีดูคนพวกนี้เขาเรื่องมันที่ชายหาดมันมีเรื่องง่ายเรื่องง่ายเลยฮะมันมีเรื่องแอบแฝงเยอะครับอ๋อนี่บอกก่อนเสพยาเสพติดชายหาดก็มันมีดูหน้าตำรวจแต่ละคนเห็นไหมตาไม่เหล่ไปไหนเลยตาตรงมาที่กล้องถ้าธรรมดาเนี่ยคนในห้องส่งเนี่ยช่างกล้องไปถ่ายแค่คงตาเหล่หมดอาจารย์ผมขอแบบสักรอบได้ไหมแบบเสนอว่าเอาหนักถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่เพราะมันเคร่งเครียดมากอยู่ในม็อบก็เลยโรเตทให้ไปบัตรหมุนไปตามเป็นได้ถ้าเขาได้รับการอบรมสัก7วันครับนี่นะอ่ะก็เป็นโครงการเป็นข้อเสนอนะครับของผมนะให้ตำรวจไปท่องเที่ยวบ้างให้ตำรวจไปท่องเที่ยวบ้างเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเดี๋ยวนี้กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพก็มีแต่โดนด่าวันก่อนผมไปดูคลิปที่สน.ดินแดงจันทร์พวกขับรถเบนซ์มาเลยโอ้ลงมาด่าผมว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาคงเสียสติอ่ะเพราะว่า
อาจารย์ไม่ได้ด่าตัวเองชัดๆเลยอาจารย์ไม่ได้เอาคิดมาปล่อยใช่ปะไม่กล้าปล่อยไม่ได้ใช่ไหมภาษาที่ใช้นี่โอ้โหหยาบคือจริงๆแล้วตำรวจชายหาดเนี่ยนะครับต้องใส่ชุดที่มันคล่องตัวกันนี้เช่นใส่เกขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อยืดเหมือนฝรั่งไมอามี่อ่ะเออใช่มีคนเสนอเรื่องการปฏิรูปนะว่าน่าจะปฏิรูปชุดการแต่งตัวหลายอย่างหลายอย่างอ่ะต่อไปภาพต่อไปหมดแล้วยังภาพสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องเกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้คุณอันนี้มีกลิ่นออกมาด้วยภาพนี้มีกลิ่นกลิ่นปลาร้าทำไมเพราะหายปลาร้าหักโอ้โหมุกหายปลาร้าหักก็ขอไปครับท่านหนึ่งนายยกดร.แม่วันนี้ชั้นหนึ่งเลยจัดได้เหลือเชื่อเลยก็ปลาอันนี้เขาไปล้มในห้องน้ำท่านล้มในห้องน้ำอะไรก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นต้องไวผมนะล้มในห้องน้ำเนี่ยหรือว่าช่วงนี้จิตใจอาจจะลอยไหมอาจารย์ใจลอยมันแล้วแต่บุคคลนะคือแต่คนเราเนี่ยบางทีเรานึกว่ามีความสุขรวยนะฮะเครียดปีนี้แก50แล้วนะก็อาจจะนึกถึงว่า50แล้วยังไม่เรียบร้อยสักทีนึงก็สู่สังคมผู้ใหญ่แกไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่พอเคยเล่นฟุตบอลผมอายุมากกว่าแก25ปีเคยเล่นเขามาเล่นฟุตบอลการกุศลอะไรเงี้ยอาจารย์ได้สบายอาจารย์ไม่ต้องเลยอาจารย์ติดทีมชาติเก่าอะนี่เหรอฟุตบอลทีมชาติแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ไปเตะบอลกับอาจารย์ต่อให้อาจารย์อายุมากกว่านี้สัก5ปีอาจารย์ยังชนะเนวินสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมันก็ชอบเล่นฟุตบอลครับโอ้ฮะๆอันนี้เป็นภาพเดี๋ยวเล่าเรื่องหน่อยว่าคุณสิทธิ์ก็ไปประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้บ้านพักแต่ว่าเค้ามีการรู้สึกข้อมูลไม่ค่อยเคลียร์นะบางสำนักข่าวบอกว่าไปที่บ้านพักที่สุขุมวิท31บางสำนักข่าวบอกไปอยู่อีกบ้านหลังนึง อยู่แถวสาทรนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปร่วมงานกี่ปีอ่ะ40กว่าปีของช่อง3นะครับแล้วก็เกิดไปพลาดท่าไปเหยียบอะไรไม่รู้ลื่นเข้าไปที่ห้องน้ำนะครับก็เกิดว่าล้มไหปลาหักที่คนก็พี่ปลายกันเยอะว่าล้มยังไงไหปลาหักล้มเอาหัวไหล่ลงยังไงนี่ผมนึกไม่ออกไงน่ะไม่ครับผมเป็นตั้มคนอย่าไปนึกมันไม่แน่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นคือจริงๆแล้วมันจังหวะพอดีแนะนำผู้สูงอายุอย่างก็คือขอให้มีราวไว้จับสัก2ข้างสองขึ้นไปหรือพื้นเนี่ยต้องทำหยาบๆหน่อยพื้นต้องตะหยาบอยู่แล้วครับอาจารย์คุณอภิสิทธิ์ยังไม่แก่ไม่หรือแก่แล้วก็ไม่รู้ว่าคือการแวะการป้องกันไม่เสียหายนะครับอ๋อครับครับคือห้องน้ำมันจะลื่นอยู่ที่การทำความสะอาดและวัสดุที่ใช้ครับก็อาจจะเปลี่ยนบ้านก็ทำให้ไม่คุ้นเคยนะครับแต่ไงก็ตามนะสำหรับวันนี้คงไม่ต้องไปสนทนากันเรื่องห้องน้ำละต้องไปปรับปรุงห้องน้ำของแต่ละคนกันเองก็แล้วกันเราวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดีนะครับไม่หกล้มในห้องน้ำแล้ววันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ